การดื่มถ้วยกาแฟครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่มีที่ภูเก็ตมีสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะนะครับเพราะจริงๆแล้วคือในแง่ของสมาคมที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันเป็นสากลทั่วโลกอยู่แล้วในการทำงานเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของในแง่เศรษฐกิจนะครับเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วศิลปะนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของการจันโลงจิตใจแล้วเนี่ยในแง่ของการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับเมืองนั้นๆก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะผมก็เลยมองว่าสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมเองจะสามารถทำงานได้และทำให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเหมือนในนโยบายของท่านผู้ราชการจังหวัดที่พูดถึงเรื่องเสาหลักที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรามีเป็นเรื่องของเสาการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของศิลปะเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในเมืองนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นนะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาคมวิธีการทำงานในการขับเคลื่อนร่วมกับทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็จะง่ายขึ้นในการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการเทรดงานศิลปะหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นผมเห็นด้วยมากๆนะฮะที่คิดว่าสมาคมนี้เนี่ยน่าจะสามารถที่จะทำให้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตในอนาคตนะฮะรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการ1ถ้วยกาแฟ